ครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ GPTU ครับทางช่อง YouTube Channel BSP Thailand นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับตลอดเวลาของรายการ GPTU นะครับตอนนี้เราก็มีคนกดติดตามเราเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแฟนรายการเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับก็หวังว่าช่องนี้นะครับ GPTU เนี่ยจะเป็นช่องที่จะให้สาระความรู้กับทุกท่านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจ PFP นะครับหรือผู้สนใจในธุรกิจ PFP ช่วงนี้นะครับวันนี้เห็นผมใส่เสื้อลายดอกนี้นะครับเพราะว่าก็อยู่ในช่วงของสงกรานต์นะครับก็คือปีใหม่ของไทยนะครับก็อยากจะถือโอกาสนี้นะครับในนามของบริษัท PFP แล้วก็ธุรกิจ PFP นะครับก็อวยพรให้แฟนรายการทุกท่านนะครับประสบสุขโชคดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องที่คาดหวังไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนะครับนักธุรกิจ PFP แล้วก็ท่านที่ตอนนี้กำลังมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจ PFP ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีทองของท่านนะครับมีเป้าหมายอะไรทำให้ได้นะครับและเราจะมาฉลองความสำเร็จด้วยกันในเมษายนที่ผ่านมานี้นะครับทางบริษัท PFP นะครับก็ได้ร่วมกับคณะกรรมการระดับชาติและก็คณะกรรมการระดับภูมิภาคนะครับได้จัดกิจกรรม Team Building นะครับกิจกรรมรวมกลุ่มสัมพันธ์นะครับที่เราจัดกันมาต่อเนื่องกันมาทุกๆ3เดือนนะครับเป็นกิจกรรมที่เราจะหากิจกรรมหาสถานที่นะครับที่เราจะไปทำอะไรเพื่อสังคมนะครับอย่างเช่นครั้งนี้นะครับไปกันที่วัดพระบาทน้ำพุที่จังหวัดลพบุรีนะครับสิ่งของจำนวนมากนะครับที่เราไปบริจาคนะครับขนไปตั้งแต่ที่กรุงเทพเลยครับไปที่วัดพระบาทน้ำพุที่จังหวัดลพบุรีและยังมีเงินบริจาคนะครับซึ่งได้มาจากการบริจาคของทุกคนที่ไปนะครับกว่า 30,000 บาทขอบอกได้เลยว่าโหอิ่มบุญมากๆนะครับแล้วก็หลายท่านที่ไปนะครับก็ได้ร่วมกันนะครับให้กำลังใจผู้ป่วย HIV นะครับจริงๆแล้วนะครับก็สามารถดำรงชีวิตได้เหมือนพวกเราอย่างนี้นะครับพูดคุยกันให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็ทำบุญร่วมกันในวันนั้นนะครับผมเห็นหลายๆคนนะครับทั้งผู้นำนักธุรกิจ PFP แล้วก็ทั้งผู้ที่สนใจที่บางท่านอาจจะพาครอบครัวไปด้วยรู้สึกมีความสุขนะครับและผมว่านี่แหละคือวัฒนธรรมที่ดีนะครับของธุรกิจเรานั่นคือการให้และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปชมนะครับว่าเราไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างณวันนั้นนะครับเชิญชมครับที่วัดพระบาทน้ำพุอย่างเดียวนะครับอิ่มบุญแล้วเราก็ไปท่องเที่ยวนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดลพบุรีนะครับหลังจากนั้นอีก 2-3 แห่งก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะครับแล้วก็เรายังมีกิจกรรมนะครับสานสายสัมพันธ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจบนรถบัสระหว่างทางทั้งขาไปและขากลับด้วยทีมบิลดิ้งคราวนี้เต็มไปด้วยหลายอย่างนะครับทั้งเรื่องทำบุญอิ่มบุญนะครับการได้มาเจอกันได้สานสายสัมพันธ์กันในครอบครัว PFP แล้วก็ที่สำคัญได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจกันนะครับกิจกรรม Team Building นะครับในครั้งต่อไปเราจะจัดขึ้นนะครับในอีก3เดือนข้างหน้านะครับอยากจะเชิญชวนมาด้วยกันนะครับ
สนใจก็ติดต่ออัพไลน์ของท่านนะครับและก็ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ช่วงสงกรานต์ขอให้ทุกท่านสนุกสนานอย่าลืมนะครับขับรถขับราปลอดภัยไว้ก่อนนะครับแล้วก็กลับมาหลังสงกรานต์แล้วก็มาลุยทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จกันเต็มที่นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับหรือ Subscribe ในการ PHP to you ทางช่อง YouTube PHP Thailand นะครับมีคำถามสงสัยเหมือนเดิมครับพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับเราก็จะเข้าไปตอบคำถามของทุกท่านนะครับก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการ PHP to you ครับสวัสดีครับ